วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้มันคือโปรยทานหรือว่าการละพึงนั่นเองนะคะสิ่งนี้จะโปรยอยู่ตามงานศพแล้วก็งานบวชนะคะเวลาเขาแห่รอบบวชเขาก็จะโปรยสิ่งนี้นะคะข้างในก็จะเป็นเหรียญนะคะก็เป็นเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทค่ะแล้วก็ห่อด้วยริบบิ้นนะคะที่ทำเป็นรูปดอกไม้ต่างๆนี้แล้วก็วันนี้เราก็เก็บมาได้1ถุงนี่วันนี้เราจะมาแกะกันดูนะคะว่าที่เราไปตากแดดเก็บมาวันนี้เราได้กี่บาทกันแน่ไปดูกันเลยค่ะห่อเหรียญนะคะก็จะมีรูปร่างประมาณนี้เป็นดอกๆดาวๆอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆรูปดอกกุหลาบนะคะนี่เป็นรูปดาวเลย5แฉกชัดเจนมากบางคนเขาก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นดอกมีอันง่ายกว่านี้อันง่ายกว่านี้ง่ายแล้วก็ง่ายสุดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแค่มัดห่อเงินกับเหมือนกระดาษที่เป็นแบบบางๆนะคะเบาๆสวยงามค่ะแล้วก็สีสันทำง่ายๆเลยนะคะดูอันที่กูชอบอันที่กูชอบอันนี้ก็สวยนะคะเป็นดอกกุหลาบถ้าดอกใหญ่ๆจะเงินน่าจะเยอะอันนี้คือแบบเก๋มากเลยนะคะเป็นแบบห่อเข้าไปได้ยังไงมีเหรียญข้างในแบบเขย่าได้อันนี้เก๋อันนี้เก๋กว่าอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมๆเด้อสวยมากนี่มี2สีมือแบบบางซากริบบิ้นแล้วก็กระดาษต่างๆที่ห่อเหรียญมาค่ะแล้วก็นี่คือปริมาณเหรียญที่เราได้มาเดี๋ยวต่อไปเราจะมานับกันนะคะว่าเราได้ทั้งหมดกี่บาทกันไปดูกันเลยถุงเล็กๆแค่นี้เราได้ตั้ง160บาทอยากรู้จริงๆเลยว่าเจ้าภาพเขาใส่เหรียญไว้ทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าเด็กๆแต่ละคนก็ได้100บาทขึ้นกันทั้งนั้นเลยแต่วันนี้ก็จบการรีวิว